วันนี้นะคะอิมก็จะไปจ่ายตลาดนะแล้วก็เวลาอิมจะไปซื้อของเข้าบ้านเนี่ยอิมก็จะไปที่ตลาดเอเชียก็คือเขต13นะไปเราไปดูกันว่าที่ไชน่าทาวน์ในปารีสเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่าตอนกลางวันอิมจะไปกินอะไรไปเราจะเดินทางด้วยบัสนะคะไปกันเลยบัสแล้วนะคะคืองงมากอ่ะอยู่ดีๆก็ให้ลงทั้งคันน่ะทั้งที่ยังไม่ถึงอ่ะแล้วทุกคนก็ต้องลงมาอิมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันใกล้ถึงแล้วอิมก็เลยเดินต่อเอานะคะไปเดินไปใช้หน้าทาวกันค่ะทุกคนทุกคนเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันมีประท้วงก็คือนั่นแหละคือเสาร์อาทิตย์อะฝรั่งเศสมันจะชอบมีประท้วงอะซึ่งเราก็ไม่รู้ขอบท้วงอะไรนั่นแหละค่ะเราก็เลยต้องลงจากบัสแล้วก็เดินนะ เรากำลังเดินไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราตั้งใจจะไปกินเนี่ยมันปิดค่ะทุกคนแต่ไปร้านใหม่กันร้านอื่นแทนมันน่าจะเป็นร้านขายเชิงแบบร้านอาหารจีนผสมไทยผสมเวียดนามอะไรเงี้ยแต่ว่าอีมาสั่งผัดไทยมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าผัดไทยจะเป็นผัดไทยจริงหรือเปล่าไปก็คือรสชาติมันก็คือกินได้แค่นั้นเปรี้ยวหวานหวานเค็มอะไรเงี้ยค่ะเหมือนผัดไทยทั่วไปแต่ว่าก็คือกินได้เมื่อกี้ผัดไทย10ยูโรค่ะแล้วก็ไปหาชานมไข่มุกกินกันชานมแล้วค่ะคิวยาวมากก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะคิวมาเลยยาวแล้วก็ยืนรอต่อไปค่ะราคาประมาณ 6.50 ก็ประมาณ200กว่าบาทค่ะทุกคนโอเคกินอะไรดีคลาสสิกละกันมากซีอร่อยมากอร่อยถือว่าอร่อยนะสำหรับชานมไข่มุกที่อยู่ที่นี่ถือว่าอร่อยผ่านค่ะผ่านไหมเ มื่อกี้ซื้อผักบุ้งกับเห็ดเอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนู2อย่าง7ยูโรก็คิดเอาอะแพงอยู่อะแต่ว่ามันกินได้หลายมื้อไงคะก็โอเคเมื่อกี้พี่คนขายเขาพูดไทยได้ด้วยอะแล้วเขาก็พูดขายคือพูดไทยจีนฝรั่งเศส สุดยอดหลายอย่างอยู่อ่ะปลาแซลมอนหมูไก่อะไรพวกเนี้ยราคาก็เห็นคร่าวๆตามในคลิปเนาะโอเคขอจบวันแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย
่